สวัสดีครับแฟนคลับน้องลิซ่าก็มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยน้องลิซ่าแบล็คพิงค์สร้างประวัติศาสตร์อีกแล้วรับรางวัล MTV VMA 2022นะครับสาขา Best K-pop Video กับเพลงลาลิสามันต้องได้แล้วบางงานนี้เพราะว่าสถิติต่างๆมันบ่งชี้มาตลอดนะครับตั้งแต่ยอดวิว24ชั่วโมงแรกเร็วที่สุดแล้วนะกับ 73,600,000 วิวถ้าใครยังจำได้อยู่ทำลายสถิติโลกเลยนะตอนนั้นปีนี้นอกจากน้องลิซ่าจะเข้าชิงแล้วเนี่ยก็ยังมีสมาชิกวงอื่นเข้าชิงด้วยไม่ว่าจะเป็นวงอิจจีวงทวายวง BTS นะครับแต่ปีนี้เป็นน้องลิซ่าที่ได้มาแล้วดูหลังจากที่น้องลิซ่าได้รับรางวัลสิครับเธอทำอะไรเธอกล่าวขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเท็ดดี้ YG แฟนคลับทั้งหลายของเธอพูด3ภาษานะทั้งอังกฤษเกาหลีและไทย Thank you for loving Lalisa so much have a wonderful night guys thank youนี่แหละคือสาเหตุที่ใครๆก็รักเธอฮะไม่ลืมความเป็นไทยเลยจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีหันไปขอบคุณ3สาวเพื่อนสมาชิกวง Blackpink ด้วยนะดูเจนนี่ Blackpink ก็กำลังทำสัญลักษณ์ลาลิสาอยู่ใช่ไหมอบอุ่นจริงๆครับสำหรับ4สาววงนี้ทางด้านเว็บไซต์ของเกาหลีเขาว่ายังไงบ้างนะครับแฟนคลับจำนวนมากก็ต่างเข้ามาชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกับเธอรู้สึกว่าเธอมีความสุขมากๆยินดีด้วยนะกับควีนลิซ่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสที่จะมีคนไทยคนใดคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมารับรางวัลนี้ฉันรู้สึกปลื้มกับเธอมากๆจริงๆลิซ่าบางคนก็บอกว่าโอ้นั่นมันสุดยอดมากเลยนะมันเป็นรางวัลที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับศิลปินเคป๊อปยินดีกับลิซ่าสาวไอทีเกิร์ลคนนี้จริงๆเธอเนี่ยสมควรได้รับมันมากที่สุดสุดๆไปเลยดูการยิ้มของเธอสิดูท่าทางของเธอสิราวกับนางแบบเลยทีเดียวนี่มันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะเป็นความสำเร็จขั้นสุดยอดทั้งตัวเธอเองแล้วก็ทีมของเธอฉันรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยจริงๆชั่วโมงนี้แม่สื่อเกาหลีออเคป๊อปก็มาอย่างไวเลยเนาะนอกจากที่ทางด้านบรรดาศิลปินทั้งหลายทางด้านสื่อต่างๆทั้งหลายชมน้องลิซ่าแล้วเนี่ยก็ยังมีแบรนด์บุลการีที่น้องลิซ่าเป็นตัวแทนระดับโลกให้ออกมาชื่นชมน้องลิซ่าด้วยนะครับแอบออกมาขายของเล็กๆบอกว่าสร้อยที่น้องลิซ่าใส่อยู่อ่ะเป็นรุ่นเซอร์เพนตีสร้อยรูปงูด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยินดีกับลิซ่าด้วยที่ได้รับรางวัลอันนี้ก็คือหนึ่งสาเหตุที่แฟนคลับหลายคนค่อนข้างชื่นชอบแบรนด์บุลการีคือนอกจากที่จะยินดีกับผลงานที่น้องลิซ่าทำให้แบรนด์เขาขายได้ดีแล้วเนี่ยก็ยังยินดีกับผลงานต่างๆของน้องลิซ่าเช่นผลงานเพลงส่วนตัวเป็นต้นหรือว่าผลงานเพลงกลุ่มของวง Blackpink เรียกได้ว่าใครดีกับน้องลิซ่าแฟนคลับก็ดีตอบนั่นเองแหละครับ Thank you for loving Lalisa so much have a wonderful night guys thank you